สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูมีชาแนลเหมือนเดิมวันนี้เรามาเรียน MATLAB GUI เชื่อมต่อกับ Arduino เอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่9เรื่องการใช้ Infrared Sensor ในการตรวจจับวัตถุมาดูกันว่าเราจะทำอะไรกันนะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่ผมอัดไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับอธิบายก่อนนะก็จะมี infrared sensor ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นวัตถุของเรานะจะมีหน้าตาของ GUI ประมาณนี้มีปุ่ม read แล้วก็ปุ่ม stopเรามาดูกันว่าจะทำงานยังไงนะครับเราจะใช้ตัว อุปกรณ์ตัวนี้เป็นตัวตรวจจับนะครับจริงๆมีขายทั่วไปแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับถ้าหงายออกมาเป็นด้านล่างนะก็จะเจอตัว infrared sensor นะครับทีนี้ก็ให้ลองดูที่ตัว LVD นะที่ผมชี้อยู่นะครับตอนนี้ยังดับอยู่ LVD ดับอยู่ไม่สว่างนั่นเองนะครับอ่ะผมกดปุ่ม read นะใน GUI นะครับจากนั้นผมก็ค่อยๆเคลื่อนวัตถุสมมติว่าวัตถุเคลื่อนเข้ามาเห็นไหม LVD จะสว่างดูอีกทีนะครับLVD สว่าง D0 จะเป็น0 LVD สว่าง D0 จะเป็น0นะครับแต่ถ้าเกิดว่า LVD ดับ D0 จะเป็น1ดูตัว GUI ประกอบด้วยนะครับเห็นไหมจากนั้นจะมี A0 A0 จะเป็นอนาล็อกนะครับจะเป็นการอ่านค่าระยะทางนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้ในการตรวจจับวัตถุได้ว่าวัตถุมาถึงตำแหน่งที่เราต้องการแล้วหรือยังนะครับเรามาดูกันของจริงนะครับอันนี้เป็นตัวเซ็นเซอร์ของเรานะครับจะมีตัวนี้ให้ปรับได้ด้วยนะครับตัวสกรูให้ปรับระยะห่างได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูตัวการสั่งซื้อก่อนแล้วกันนะครับว่าซื้อที่ไหนเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่มีขายทั่วไปในกรณีนี้ผมก็ซื้อมาจาก arduinoall.com นะครับไม่ได้สปอนเซอร์อะไรใดๆนะครับแค่บอกเฉยๆว่าซื้อจากร้านนี้นะครับเขาบอกว่าเป็น TCRT 5000 Infrared Refractant Obstacle Avoidance Line Tracking Sensorเป็นเซ็นเซอร์เช็คสิ่งกีดขวางหรือว่าใช้ในงานพวกดีเทคเส้นขาวดำนะหรือนับจำนวนก็ได้นะครับแล้วแต่การประยุกต์ใช้ราคาอยู่ที่ตรงนี้นะครับ45บาทไม่แพงนะไม่แพงตัวซูมชัดๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะเห็นว่าอันนี้เอาภาพมาจาก Arduino All นะครับมันให้เครดิตเขาจะมี LVD ตัวนี้ที่ชี้ให้ดูตอนในคลิปตอนแรกนะครับจะมี LVD 2ดวงนะเป็นภาษาจีนนะครับตัวข้างบนเนี่ยจะเป็นถ้าเกิดว่าเราต่อแหล่งจ่ายให้เนี่ย LVD ตัวนี้จะสว่างนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวสเตตัสในการที่จะตรวจจับถ้ามีวัตถุเข้ามา
ใกล้ระยะที่เราตั้งไว้ถึงระยะที่เราตั้งไว้ LED จะสว่าง LED ตรงนี้นะครับเล็กๆแล้วก็มีตัวสกรูให้เราปรับได้ด้วยเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับจากนั้นก็จะมีขาต่างๆตามนี้ถ้าเกิดเราหงายขึ้นมานะครับก็จะมีตัวinfrared sensor นะตัวส่งกับตัวรับนะครับเรามาดูว่าเป็นยังไงมาดู tuneable กันนะครับ LED นี้กับ D0 D0 นั่นคือขานี้มันจะส่งอะไรออกมาถ้ามีวัตถุมากั้น obstacle นะถ้ามีวัตถุมากั้น LED จะสว่างเหมือนที่แสดงให้ดูนะครับแต่ค่า D0 เนี่ย digital D0 หรือ DO เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็น0ลอจิกมันจะกลายเป็น0ในกรณีที่กลับกันถ้ามันไม่มีวัตถุมากั้น LED จะดับขาดิจิตอลที่ส่งเข้าไมโครคอนโทรลเลอร์หรือ Arduino เนี่ยมันจะกลายเป็น1พูดง่ายๆคือถ้ามีวัตถุมากั้นไฟจะสว่างแต่ D0 จะเป็น0ไฟสว่างนะแต่ D0 เป็น0ถ้าไม่มีวัตถุไฟจะดับและ D0 ก็จะเป็น1มันจะกลับกันนิดนึงไฟสว่างแต่ D0 เป็น0ไฟดับแต่ D0 เป็น1โอเคนะครับเดี๋ยวผมกลับมาที่นี่เหมือนเดิมการต่อก็ง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดหงายขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นจะมีอยู่4ขาพูดง่ายๆนะครับจะมี VCC ground D น่าจะเป็น DO นั่นนะครับ DO digital output analog output ของตัวบอร์ดนี้นะครับไม่รู้ O หรือ0นะก็เป็นขาดิจิตอลอันนึงกับขาอะนาล็อกอันนึง2ขานี้ก็ไม่มีอะไรนะต่อไฟเลี้ยงให้มันพูดง่ายๆนะครับ5โวลต์กับกราวตัวนี้ขาดิจิตอลเนี่ยผมไปต่อเข้ากับ Arduino ขา D4 นะอันนี้ก็แล้วแต่คนเลือกใช้นะครับแต่ผมเลือกใช้ขา D4 ส่วน A อะนาล็อกเนี่ยผมก็ต่อที่ A0 นะครับขา D เนี่ยต่อเข้ากับ D4 ขา A ต่อกับ A0 อ่ะลองมาดูนะครับอันนี้ผมต่อไว้แล้วอันนี้จะเป็นตัวจริงเลยนะครับถ้าเกิดป้อนไฟให้มันครบเนี่ยไฟจะสว่างเห็นไหมตรงนี้จะสว่างดวงนี้นะครับอันนี้ผมเอียงให้ดูเพราะว่าไม่งั้นมันจะมองไม่เห็นถ้าเกิดเอามาใกล้เนี่ยแสงไฟมันจะทำให้มองไม่เห็นผมเลยต้องเอียงนิดนึงนะครับนี่ตรงนี้สว่างนะครับตัวนี้ดับอยู่นะดับอยู่อันนี้ก็เป็นของจริงนะครับนี่ของจริงก็จะมี VCC ground ขาดิจิตอลกับขาอนาล็อกครับก็ต่อไปแล้วไม่ได้ยากอะไรนะครับขาดิจิตอลผมก็ต่อกับตัวนี้นะ D4 นะ D4 ขาอะไรก็ได้นะครับ1 2 3ก็ขาดิจิตอลส่วนขาอนาล็อกผมเลือกใช้ A0 เห็นไหมต่อ D4 กับ A0 ก็นี่คือวงจรการต่อธรรมดานะทีนี้พอต่อเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมลองปิดไฟดูแล้วกันนะครับไฟมันจะสว่างเห็นไหมอันนี้ชัดขึ้นมาแล้วไฟตรงนี้จะสว่างอันนี้คือแหล่งจ่ายนั่นเองจริงๆถ้าเกิดว่าดูตรงนี้เนี่ยมันก็จะเห็นด้วยเหมือนกันนะครับเห็นไหมตัวขาต่อด้านนี้ก็มีนะตัวนี้จะดับอยู่นะครับอ่ะนี่ผมลองเอาวัตถุมาวางอันนี้เป็นของไฟเลี้ยงเนาะอันนี้จะเป็นของวัตถุเอาถูกมาใกล้ๆปุ๊บเห็นว่าสว่างเห็นไหมตัวนี้จะสว่างถ้าเอาออกห่างก็จะดับใกล้สว่างห่างดับแต่ถ้าเกิดว่าผมต้องการจะปรับ
ระยะห่างของมันอ่ะเช่นผมต้องการให้ระยะเนี้ยเนี่ยระยะเนี้ยเซ็นเซอร์ประมาณเนี้ยแล้วให้ LED มันสว่างผมก็ทำได้โดยการที่ใช้ไขควงปรับตรงนี้นะวางไว้ในระยะที่เราต้องการสม LED อยู่ตรงนี้นะลองดูนะครับผมปรับให้ LED สว่างคือเขาออกแบบมาให้ปรับได้นะครับเห็นไหมสว่างแล้วเพราะฉะนั้นระยะนี้เนี่ยมันจะเริ่มเช็คว่ามีวัตถุถ้าเราห่างอีกนิดหนึ่งเห็นไหมมันจะดับเอาไปใกล้นิดหนึ่งสว่างห่างดับถ้าเราต้องการให้มันห่างกว่านี้อีกเราก็ถอยออกมาถอยออกมานะแล้วเราก็ไปปรับจูนตัวนี้จูนตัววอลลุ่มตัวนี้นะครับให้มันติดนั่นเองแล้วก็ปรับไปแต่ถ้าเกิดห่างไปมันก็จะไม่สว่างนะครับระยะนี้ถ้าเกิดถอยมาปรับก็ยังได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราห่างอีกมันก็จะติดตลอดละนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมันก็มีระยะทำงานอันนึงนะครับก็ประมาณนี้แหละโดยประมาณนะครับ 5-6 เซนนะครับก็ปรับได้นะปรับได้จูนนิ่งได้นะครับผมให้ระยะนี้ระยะประมาณนี้วิธีการก็คือเอาไปเข้าใกล้ระยะที่เราต้องการแล้วเราก็ค่อยๆปรับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลองดูเข้าออกฮะมีวัตถุสว่าง D0 จะเป็น0ไม่มีวัตถุอันนี้สมมติไม่มีวัตถุ detect ไม่ได้ไฟจะดับนะ LED จะดับ D0 จะเป็น1นะอันนี้จะเป็น1นะครับอธิบายไว้แล้วตามนี้นี่คือการทำงานเบื้องต้นอันนี้ยังไม่ได้เขียนโปรแกรมอะไรเลยแค่ป้อนไฟมันก็ทำงานได้แล้วนะนะครับทีนี้กลับไปที่ตัวโปรแกรมนิดหนึ่งนะครับก็เปิดแมทแล็บมานะอันนี้เป็นเอพิโซดก่อนหน้านี้นะครับที่เคยทำไว้แล้วนะเดี๋ยวเราจะทำต่อกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดเป็นหน้าจอประมาณนี้ไว้ดีกว่านะเดี๋ยวเราจะมาลองMATLAB Script ธรรมดาก่อนเพราะว่าถ้าไปใช้GUI ก็และดูจะวุ่นวายนะจริงๆไม่ยากนะครับโคดดิ้งนะอันนี้เป็นผมใช้คำว่า Light Sensor แล้วกันนะครับ LIGHT Light Sensor นะจากนั้นก็ copy ของเก่ามาของเก่าเป็นยังไงอันนี้เป็นเอพิโซดที่แล้วนะครับ copy มาฟืดแค่นี้พอนะครับแล้วก็เอามาวางเอาไว้ที่นี่ผมเช็คแล้วเนี่ยผมใช้คอม8ของผมนะครับเป็นคอม8อ่ะผมจะลองรันดูก่อนว่าเวิร์กไหมนะครับสกิลขวา evaluate selection แน่นอนก็จะต้องอัปโหลด ADOES ลงไปใน Arduino board ก่อนนะครับก็Attempting connection เหมือนเดิมนะก็ต่อได้แล้วผมก็ประกาศให้พิน4ผมใช้พิน4เนาะเป็น input ไม่ใช่ output ละเป็น input เป็น input แบบนี้เพราะมันต้องรับค่าเข้ามานะขา4รับค่าเข้ามาขา4ก็คือขานี้นั่นเองขา4นะครับขานี้ขา4นะขา4เป็น input นะครับผมก็ลองรันดูสร้างแถบคลิกขวา evaluation ผมผิดเนาะไม่ใช่ input แบบนี้นะครับคลิกขวา evaluation ลืมเปลี่ยนจอนะครับแบบนี้เนาะ
ให้เป็นอินพุตนะครับรันแล้วเป็นก็ได้นะจากนั้นก็ง่ายๆเลยใช้คำสั่งอะไรดี analog read แล้วกันนะครับให้A นะครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งว่าผมใช้ตัวแปรอะไรนะครับผมใช้ S กับ V นะครับให้ใช้ V แล้วกัน V เท่ากับ A จุด analog read ขา A 0นั่นเองอ่ะแค่นี้ก่อนนะเราดูว่าเวิร์กไหมยังไม่ต้องมีซิมิคอลอนนะครับลองดูสร้างแถบคลิกขวา evaluate selection เห็นนะมันต้องขึ้นค่ามาตอนนี้ขึ้นมาที่3 35นะแสดงว่ามันอ่านได้แล้วนะครับจากนั้นก็ใช้คำสั่ง S บ้าง S คือ status ของ A จุด Digital Read ขา4ขา4ลองดูลองรันดูปุ๊บคลิกขวา evaluate selection มันจะกลายเป็น1เห็นไหมตรงนี้จะกลายเป็น1 1เพราะอะไรเพราะมันไม่มีเพราะไฟไม่สว่างเห็นไฟตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นไฟของอันนี้จะเป็นของแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงนะไฟเลี้ยงจะมี2ตัวที่บอกไปแล้วนะครับต้องตัวนี้ตัวบนนะผมวางไว้แบบนี้จะเห็นลำบากนิดนึงนะครับเมื่อกี้เป็น0อยู่ตอนนี้ลองเอาวัตถุเข้ามาใกล้สมมติวัตถุเข้ามาใกล้ปุ๊บนี่สว่างแล้วเห็นไหมจะมี2ดวงตัวบนนั่นเองลอง read ดู digital read มันจะกลายเป็น0เห็นไหมตัวนี้จะกลายเป็น0ละก็คือไฟสว่างเป็น0ไฟLED ดับจะกลายเป็น1ผมลองเลือกอีกนิดนึงนี่ดับละผมรันใหม่ตัวนี้คลิกขวา Evaluate Selection เห็นมั้ยนี่จะเป็น1แค่นี้เองนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากให้มันอ่านอยู่เรื่อยๆเราใช้คำสั่งง่ายๆเลยใช้คำสั่ง Y ใช่ไหมคือเรียนไปแล้ว WHILE Y 1แล้วก็ Nเราให้อ่านอัปเดตค่าซักทุกๆให้อัปเดตค่าซักทุกๆ 0.5 วินาทีแล้วกันนะลองดูว่าเป็นยังไงผมก็ยื่นนี้ออกมาจะได้เห็นชัดๆนะครับลองรันดูนะครับรันเฉพาะตรงนี้สร้างแถบตัวนี้ไม่มีซิมิคอลอนนะเพราะว่าเราต้องการให้มันแสดงข้างล่างตรงนี้นะครับผมยืดตัวนี้ยาวๆหน่อยผมสร้างแถบคลิกขวา evaluate selection เห็นไหมจะเห็นว่าเหมือนจะอัปเดตทุก 0.5 วินาทีหรือครึ่งนาทีครึ่งวินาทีผมเอาเข้าอันนี้มัน1อยู่นะสังเกตดู S ปึ๊บเห็นไหมตัวนี้ S เป็น0ละแล้วก็ค่า V ก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับถอยห่างมาเป็น1เข้าไปใกล้เป็น0ห่างมาเป็น1S นะครับเข้าไปใกล้จะเห็นว่าค่า V เนี่ยถ้าเกิดเรายิ่งเข้าใกล้เนี่ยเข้าใกล้วัตถุเนี่ยค่า V จะมีค่าน้อยลงนะครับอันนี้ติดเลย28 29นะครับค่า V S เป็น0ห่างออกมานะครับห่างออกมาไฟดับจะกลายเป็น1นะสังเกตดูนะครับหรือแบบนี้ก็ได้ตอนนี้ไฟดับอยู่นะครับเอาเข้ามาใกล้ปุ๊บไฟสว่าง S จะเป็น0เห็นไหม LED ห่างดับไฟสว่างจะเป็น0พอตอนห่างเนี่ยตัว V หรือค่าอนาล็อกเนี่ย V คืออนาล็อกนะครับขาอนาล็อก Read เนี่ยมันจะมีค่ามากขึ้นเข้าใกล้ขาอนาล็อก Readจะมีค่าน้อยลงเช่น54 48ละตอนนี้นะครับพอไกลๆปุ๊บก็จะเป็น800กว่า S ก็เช่นกันนะครับก็จะเป็น0กับ1ถ้ามีวัตถุเข้ามาจะเป็น0ถ้าไม่มีวัตถุในระยะที่กำหนดจะกลายเป็น1นะครับนี่ก็จะเป็นก็แล้วแต่การ
นำไปใช้งานนะครับอย่างเช่นจะเอาไปใช้ในการนับวัตถุก็ได้ใช่ไหมวัตถุเข้ามาชิ้นที่1วัตถุเข้ามาชิ้นที่2วัตถุเข้ามาชิ้นที่3หรือว่า track เส้นที่เขาใช้กันนะครับจะเป็นเซ็นเซอร์ตัวนี้ผมก็อยากยกเลิกก็กด Ctrl C นะครับยกเลิกออกจากลูปนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็น MATLAB script ก่อนเบื้องต้นครับถัดมาเป็น GUI นะ GUI ก็จะเป็นแบบนี้ GUI นะครับใน GUI เนี่ยอันนี้เนื่องจากว่าเราทำมาหลายครั้งแล้วนะครับก็จะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือ1ปุ่ม Connect กับปุ่ม Disconnect ก็จะเป็น2ปุ่มนะครับผมดับเบิลคลิกเข้าไปใครทำตามเนี่ยก็อาจจะต้องพอสไว้นะแล้วก็วาดตามนี้เลยนะครับอันนี้ผมเนื่องจากว่าเราเป็นเอพิโซดที่9แล้วนะจะได้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับอันนี้ connect ผมก็สรุปเลย tag ก็จะเปลี่ยนเป็น tag ตัวนี้จะเป็น01นะครับ disconnect tag ก็จะเป็น discon นะครับอันนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็น tab อาจจะเป็น static tag นะครับ infrared refractance sensor นะตัวนี้จะใช้ตัว panel นะ panel คืออันนี้ panel นะครับให้มี value ก็คืออ่านค่านั่นเองมี2ปุ่ม read ปุ๊บเนี่ยก็จะอ่านค่า D0 กับ A0 นั่นเองกด stop ก็จะหยุดอ่านนะครับแล้วก็ reset ค่าเป็น0ปุ่ม read ผมตั้งชื่อ tag เป็น tag ชื่อ read 01ปุ่ม stop ก็ตั้งชื่อเป็น tag เป็น stop 01นะครับตัวนี้เป็น static tag ธรรมดาstatic tag ก็คือนี้ static tag นะครับตัวนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงนะตัวนี้เปลี่ยนแปลงตัวนี้ก็จะเป็น tag ที่3 tag ที่ tag ชื่อ tag 3นะครับส่วนตัวนี้จะเป็น tag ชื่อ tag 5 tag เลข5นั่นเองนะครับจากนั้นเรามาดูปุ่มแต่ละปุ่มแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับอันแรกจะเป็นปุ่ม connect disconnect อันนี้ก็พูดมาครั้งนี้เป็นครั้งที่9นะครับก็คือ copy มานั่นเอง copy ตัวนี้มาแปะเนาะอันนี้อาจจะพูดเร็วนิดนึงนะ copy ตัวนี้มาแปะพิน4 copy ปุ๊บแล้วมาแปะนะครับแปะนะตรงนี้อันนี้ลืมพินโหมดเหมือนกันเดี๋ยว copy มาแปะเพิ่มเติมนะครับ control cControl V ให้โหมด4เป็น input นะครับจากนั้นก็ disconnect ก็แบบนี้เลย clear all แล้วก็ display ไปนะครับนี่คือ disconnect เดี๋ยวผม clear ของเก่าทิ้งให้หมดก่อนนะครับจากนั้นก็จะมีปุ่ม readคือปุ่มนี้นะปุ่ม read อ่านค่าปุ่มอ่านค่าแล้วก็ copy มานะ copy ตัวนี้มาฟึบตัวนี้เนี่ย y ตัวนี้มา pause ตัวเนี้ยแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะอัปเดตทุกกี่วินาทีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราในกรณีนี้เป็น 0.5 นะอันนี้ก็ copy มาแปะปึ๊บก็อาจจะต้องเปลี่ยนเล็กน้อยตรงที่ว่าพอเราต้องการให้มันหมุนวนใช่ไหมเราก็ใช้คำสั่ง y ตัวนี้อันนี้ก็เคยสอนไปแล้วนะครับให้ k เป็น1นะ k เป็น1แล้วก็ให้มันหมุนวนนะครับ pause ตัวนี้เหมือนเดิมที่เพิ่มขึ้นมาจะมี2บรรทัดจากเมื่อกี้จากตรงนี้ฮะตรงนี้คือตรงนี้คือมันแสดงเลยไงเพราะว่ามันอ่านปุ๊บมันแสดงที่ command แต่เราต้องการให้อนาล็อกลีดเนี่ยตัว V เนี่ยนะตัว V ตัวนี้เนี่ยตัว V แสดงที่ A แสดงที่ตรงนี้ให้ S เนี่ยแสดงที่
D0 ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูแท็กเห็นไหมซึ่งผมก็ดูแท็กไปแล้วก็พบว่ามันใช้ S เนี่ยแสดงที่ text 3 S S status S เนี่ยนะ S ก็คือตัวดิจิตอลใช่ไหม S คือดิจิตอลแสดงที่ text 3 V V ตัวนี้ V แสดงที่ text 5 text 5ก็ค่ามาแสดงธรรมดานะใช้คำสั่ง set handles text 3แล้วก็ comma แล้วก็ string แล้วก็ comma แล้วก็ s แล้วก็วงเล็บปิดอีกอันนึงก็จะเหมือนกัน copy มาแปะแล้วก็เปลี่ยนจาก3เป็น5แล้วก็เปลี่ยนเป็นตัว v นะเพราะ 0.5 เหมือนเดิมเสร็จในส่วนของคำสั่งปุ่ม read นะปุ่ม read คือปุ่มนี้นั่นเองนะครับดูแท็กก็ได้นะแท็กที่อยู่ด้านหลังนะครับสำหรับปุ่มสุดท้ายก็คือปุ่ม stop นั่นเอง stop เนี่ยผมก็วางแผนไว้ว่าถ้าเกิด stop ปุ๊บเนี่ยให้ text 3กับ text 5เนี่ยมีค่าเป็น0เอาไว้นะมีค่าเป็น0เอาไว้มันจะได้ถูกรีเซ็ตไปนะ stop ก็คือเราต้องนำค่า k สังเกตดูว่าสังเกตได้ว่าค่า k เนี่ยจากปุ่มก่อนหน้านี้ปุ่มนี้เห็นไหมอันนี้คือปุ่ม read ใช่ไหมกดปุ่ม read k เป็น1แล้วก็ k ก็เท่ากับ1ก็ยังมันก็ยังถ้าเกิด k เป็น1ให้หมุนวนแต่พอเรากด stop คือการหยุดใช่ไหมหยุดปุ๊บ k จะเป็น0พอกดปุ่มนี้ปุ๊บ k เป็น0เพราะ k global ไว้นะครับ k global ไว้2ที่พอกดปุ๊บเนี่ยมันจะออกจากลูปนี้มันจะออกจากลูป k ลูป y นั่นเองนะครับพอจะรู้ไว้ปุ๊บก็ให้รีเซ็ตค่าสเตตัสเทค3กับเทค5ให้เป็น0เอาไว้นะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรมทั้งหมดนะอันนี้ไม่ได้พิมพ์ให้ดูเพราะว่ามันซ้ำๆเดิมนะครับลองมาดูกันว่าเวิร์กไหมนะอันนี้ผมกดแบบนี้ยืดหน่อยกด connect ก่อนนะครับก็ข้างล่างก็จะขึ้น attempting connection เหมือนเดิมนะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเกิดต่อเสร็จก็จะขึ้น successfully connected ตรงนี้นะครับนั่นคือต่อเสร็จแล้วฉะนั้นก็กด read ตรงนี้ปุ๊บจะเห็นว่าตรงนี้เป็น1อยู่นะไฟดับไฟ LED ตรงนี้นี้ดูที่ตัว Arduino นะครับจอนะมันจะดับอยู่พอผมเลื่อนวัตถุเข้าไปลองดู status D0 นะครับมันจะกลายเป็นเห็นไหมจะกลายเป็น0เอาออกจะกลายเป็น1ดูตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยที่เมาส์ชี้ตรงนี้นะครับเลข1เนี่ยดูตรงนี้นะครับ0เอาออก1วัตถุเลื่อนมาสมมติว่ามีสายพานเลื่อนมานับวัตถุมีสายพานเลื่อนมาพอเจอเซนเซอร์ตัวนี้ปุ๊บก็กลายเป็น0แล้วก็เลื่อนวัตถุเลื่อนไปปุ๊บก็จะกลายเป็น1นะวัตถุชิ้นที่2เลื่อนเข้ามาปุ๊บก็กลายเป็น0เห็นไหมเลื่อนออกไปก็กลายเป็น1เพราะฉะนั้นเราก็ใช้วัตถุใช้ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ในการที่จะตรวจจับวัตถุได้นั่นเองนะเช่นว่าตรงนี้ฮะ01 01 01แล้วก็ระยะ A A0 นะครับก็เป็น analog read ก็จะเป็นระยะห่างของตัวเซ็นเซอร์ที่อ่านได้นะครับนี่อันนี้ต่ำสุดจะเป็นประมาณ28นะครับหรือ30นั่นเองแล้วค่อยห่างออกมาเรื่อยๆตรงนี้จะไม่ลีเนียนะครับจะไม่ลีเนียนะอันนี้ลีเนียหมายความว่า1เซน30 2เซน60 3เซน90มันจะไม่ลีเนียนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ในงานประเภทไหนการประยุกต์ใช้ก็ใช้ได้หลายอย่างไหนที่บอกไปแล้วนะครับใช้ในการ
ตัวจับเส้นใช้ในการควบคุมสายพานได้นะครับหรือการนับวัตถุการนับชิ้นของวัตถุนะครับเอาแล้วกด stop ดู stop กดปุ๊บมันจะถูกรีเซ็ตเป็น0เห็นไหมตัว value ของ D0 กับ A0 จะเป็น0พอกด read ปุ๊บก็จะกลายเป็นค่าก็จะมีค่าออกมาปุ๊บนะอันนี้กด stop ก็จะหยุดกด disconnect ก็จะยกเลิกการทำงานนะครับแล้วก็ขึ้น disconnected สำหรับวิดีโอนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับสำหรับวิดีโอหน้าก็อาจจะนำเซ็นเซอร์ตัวนี้ไปประยุกต์ใช้กับสายพานสำหรับวันนี้สวัสดีครับ